เป็นไงบ้างครับเบลลี่เมาแล้วขับหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ณจุดที่เกิดเหตุขอไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตำรวจมันทำได้จริงหรือเปล่ากฎหมายตัวนี้คือคำอธิบายรวบรวมพระราชบัญญัติจราจรทางบกคำอธิบายมี2เล่มนะครับนี่เล่ม1นะของท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ซึ่งมีบทความที่น่าสนใจมากแต่ผมอ่านดูแล้วผมก็ไม่พบว่าถ้าคุณไม่วัดปริมาณแอลกอฮอล์คุณมีสิทธิ์บอกพนักงานสอบสวนว่าขอไปตรวจเลือดได้หลังจากเกิดเหตุไปแล้ว6ชั่วโมงนะเนี่ยแหละครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือคนขับรถเบลลี่ราคาเป็น10ล้านถ้าพูดให้ชัดๆก็คือ25ล้านเงินเดือนมากกว่าตำรวจทั้งสน.ทางด่วนรวมกันตลอดทั้งปีอีกนะครับราคารถแพงกว่าเงินเดือนตำรวจรวมกันทั้งโรงพักตลอดปีปัญหาที่ตามมาก็คือก็ขับรถหรูแล้วมันยังไงก็ยังไงประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือขับรถหรูนะผมไม่ว่าแต่ขับแล้วพี่ไปชนเขาบาดเจ็บสาหัสไปชนเขาเละเลยแล้วคนก็สงสัยว่าพี่ที่ขับรถหรูเนี่ยเสียที่ขับรถหรูเนี่ยเมาหรือเปล่าสิ่งที่ตามมาครับก็คือทางตำรวจสน.ทางด่วนนะครับคือเวลาที่เรามีอุบัติเหตุเฉียวชนบนทางด่วนเนี่ยนะพื้นที่ที่รับผิดชอบคือสน.ทางด่วนไม่ใช่สน.กอไก่สไข่สน.ปากเกร็ดไม่ใช่สน.ทางด่วนดูแลทางด่วนทั้งเส้นปัญหาคือเมื่อเกิดเหตุแล้วมันจะต้องมีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์พี่เล่นไม่เป่าเลยการที่พี่ไม่เป่าแล้วพี่ขอเจาะเลือดแต่เจาะเลือดคือหลังจากเกิดเหตุไปแล้ว6ชั่วโมงนะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร้อนหนักถึงขั้นออกมาแถลงข่าวแต่แถลงข่าวออกมาแล้วถามว่าผมคิดยังไงรณรงค์รับไม่ได้อย่างมากรับไม่ได้ประเด็นแรกเลยการให้มีการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้มีการทำบันทึกไว้หรือไม่ตำรวจไม่ชี้แจงประเด็นที่ว่าเขาปฏิเสธการเป่าหรือไม่ที่ฟังพูดเนี่ยเหมือนไม่ได้ปฏิเสธการเป่าแต่เขาปฏิเสธโดยบอกว่าเขาไม่มีแรงเป่าขอไปตรวจเลือดประเด็นตรงนี้นี่แหละครับเอาว่ากันตามหลักกฎหมายก่อนตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เขียนนะว่าคุณปฏิเสธการเป่าแล้วคุณต้องไปเจาะเลือดแต่มันแค่บอกว่าถ้าปฏิเสธการเป่าโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้แจ้งข้อหาเมาแล้วขับปรากฏเขาไม่โดนข้อหานี้คนขับเบลลี่ไม่โดนข้อหานี้คนขับรถหรู25ล้านไม่โดนข้อหานี้แล้วตำรวจพยายามบอกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยมีการกระแทกที่หน้าอกไม่มีแรงเป่าแต่ผมเห็นเคี้ยวหมากฝรั่งได้นะผมเห็นโบกแท็กซี่กลับบ้านเองได้นะไม่เห็นเจ็บอะไรนี่แค่เป่ามันหนักตรงไหนปัญหาตรงนี้นี่แหละครับกลายเป็นว่าคนที่ขับรถอีโคคาร์หรือคนที่ขับรถมือ2ราคาถูกๆเวลาไปเจอด่านไปเจออุบัติเหตุโดนบังคับเป่าหมดพอรถ25ล้านไม่กล้าบังคับเขาเป่าผมอยากจะบอกอย่างนึงครับในทางกฎหมายแล้วเนี่ยการเมาแล้วขับเนี่ยนะครับพอเมาเสร็จไปประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเขาเจ็บหรือเสียชีวิตก็แล้วแต่ตามหนังสือเวียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาสมัยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาบังคับเอาไว้เลยว่าจะต้องบังคับให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ภายในไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งหรือ45นาทีแค่นั้นเลยไม่ใช่6ชั่วโมงเพราะงั้นเรื่องนี้ยังต้องตามกันต่อว่าส่วนนึงคุณตำรวจครับไม่กล้าบังคับวัดปริมาณแอลกอฮอล์เพราะเขาขับรถราคา25ล้านใช่หรือไม่ถ้าใช่แบบนั้นผมต้องบอกอย่างนึงว่าผมเป็นคนหนึ่งที่รับไม่ได้ใครอยากสนับสนุนพวกเราเสื้อทนายคู่ใจครับตอนนี้เหลือแต่ไซส์ M นะครับตัวละ 3,000 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสำหรับพวกเราได้ผ่านการซื้อเสื้อนะครับเหลือตัวเดียวแล้วครับเดี๋ยวสั่งมาเพิ่มครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับคือปรึกษากฎหมายกับทนายรณรงค์ได้ฟรีแถมให้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ้อสั่งเสื้อ0924202599ครับโทรมากันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ